ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้ปูโจวาอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้มาอยู่ที่เกมมือถือญี่ปุ่นกันอีกเช่นเคยนะครับวันเดียวมาซะ3เกมเลยรีวิวไม่ทันนะครับผมเก่าก็ยังไม่เกียร์นะฮะคราวนี้มาเล่นเกมนี้กันครับ Beverly Chronicle นะฮะซึ่งเคยเปิดโค้ดเบต้ามา 2-3 เดือนแล้วมั้งระบบการเล่นเนี่ยมันจะแนว RPG ผสมกับการสร้างบ้านเมืองนั่นเองนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะฮะหน้าตาของเกมเป็นอย่างนี้ผมขออนุญาตเล่นต่อจากเดิมเลยนะครับคือจะบอกว่ากว่าจะเปิดระบบครบต้องแรง30ซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งแรง12เองมันจะใช้เวลาในการเล่นจำนวน1เลยนะครับก็ทำตามระบบของเกมก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนก็ให้ถามก็แล้วกันมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีแค่ให้ใส่ชื่อแล้วก็เล่นตามเกมมาเรื่อยๆนะครับตามที่เขาสอนนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะไปดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยจะนำเสนอเรื่องของการต่อสู้ก่อนจะอยู่ตรงขวาล่างนะครับที่เป็นรูปแผนที่นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้นะก็จะเป็นดันเจี้ยนดันไปนะครับซึ่งมันก็จะมีดันเจี้ยนพิเศษอยู่ด้านล่างนะครับมี4ดันเจี้ยนด้วยกัน1 2 3 4ซึ่งมันจะเปิดตอนเลเวลถึงตามที่กำหนดนะครับผมก็ยังไม่เปิด2อันเห็นไหมเรียกได้ว่าเป็นดันเจี้ยนพิเศษก็แล้วกันพวกนี้เดี๋ยวลองไปสู้ดูสักด่านนึงนะครับกดเลยนะฮะก็มีเรื่องของการประเมินด้วย3ดาวนะครับก็แทบจะทุกด่านเหมือนกันหมดก็คือห้ามมีใครตายจบภายในเวลาที่กำหนดเนี่ย180วิแล้วก็ต้องใช้สกิลอย่างน้อย1ครั้งนะครับนี่ก็เคลียร์แล้วจะได้ไอเทมอะไรบ้างเยอะผิดเท่าไหร่อะไรยังไงส่วนหน้านี้ก็คือจะเป็นเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนของเราจริงๆจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะครับและอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นระบบเป็นตัวโกงๆของทางระบบอะไรเงี้ยมายืมมาใช้ได้แล้วก็ไอพวกนี้เกสนะครับก็คือเป็นคนที่ยังไม่เป็นเพื่อนนั่นเองคือเป็นขาจรถ้าเกิดเราเลือกคนที่เป็นเกสเนี่ยเมื่อจบด่านก็จะแอดเพื่อนได้นะครับระบบทำนองนี้มีเยอะแยะครับผมเรากดเลยกันนะเอาล่ะนี่คือหน้าต่างมอนสเตอร์ที่เราจะต่อสู้ด้วยนะครับเห็นไหมมีรายละเอียดบอกชัดเจนเลยแล้วก็ถ้าเกิดเรามีไอเทมบูสเตอร์ก็สามารถที่จะกดบูสเตอร์ได้นะครับซึ่งก็จะมีพวก EXP คูณ2เงินคูณ2หรือทั้ง2อย่างนะครับคูณ2ในเวลาที่กำหนดนะฮะก็ตอนนี้มีแค่2บัฟเท่านั้นนะครับบัฟ EXP กับบัฟเงินนะครับถ้ามีก็กดเลยอย่างเงี้ยผมมี4อันถ้าได้เล่นยาวๆก็ควรกดนะควรกดโอเคนะฮะไปเลยครับผมตามตี้นี้เนาะถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตี้ก็กดตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการจัดตี้ตรงนี้ได้นะครับหรือจะไปจัดข้างนอกก็ได้ก็แล้วแต่เรานะก็แล้วแต่เรานะครับนะก็จัดได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปจัดให้ดูทีหลังก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปสู้ก่อนเนาะนี่นะฮะกดที่รูปดาบครับผมไปเลยการต่อสู้แนว RPG แอคชั่นจะเรียกแอคชั่นก็ไม่ใช่ RPG เลยแหละคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยนะครับมันมีออโต้ทุกอย่างให้มีออโต้โจมตีออโต้สกิลออโต้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่านั้นเองคือมันจะใช้สกิลถ้ามันมีเกรดเหลือมันก็จะใช้เลยสังเกตคัสซีนของเกมนี้นะก็เป็นตัวละคร 2D แทรกเข้ามาค่อนข้างน่ารักนะครับน่ารักเลยนะนะค่อนข้างน่ารักนะครับก็เล่นง่ายๆกันเล่นชิวๆแต่ว่ามันไม่ได้ออโต้อย่างเดียวนะเราสามารถที่จะคลิกเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเดินไปในทางที่เรากำหนดได้หรือจะสั่งให้เล็งมอนสเตอร์ตัวไหนเป็นพิเศษได้เรียกได้ว่าควบคุมได้อิสระนะครับควบคุมได้อิสระเนาะเพราะเวลาเราสู้กับบอสเนี่ยบางทีบอสมีอาณาเขตการโจมตีใช้สกิลที่ชัดเจนเราก็อาจจะต้องล็อกหลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็กราฟิกโอเคเนาะก็ลื่นไหลดีอะไรดีนะฮะเป็นไงมีคัสซีนเป็นระยะครับนี่แน่เป็นไงล่ะอันนี้กราฟิกไม่รู้แบบไหนนะแบบกลางแบบต่ำไม่รู้นะแต่ก็คือโอเคอ่ะนะลื่นไหลดีนะฮะจะไหวปะเนี่ยน่าจะไหวเนาะสกิลก็โอเคเลยจะตายแล้วนักเวทจะตายแล้วนักเวทจะตายแล้วจะไม่ใช่นักเวทพระจะล่วงแล้วเฮ้ยช่วยพระหน่อยไอ้พระเกือบตายครับผมดีโชคดีมีฮิลถ้าเกิดเราตายแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเกิดตัวละครหนึ่งเราตายอ่ะเพื่อนที่เรายืมมาจะออกมาแทนเพราะฉะนั้นสังเกตเราจะไม่มีเพื่อนมาสู้เลยนะครับจนกว่าเราจะตายเป็นตัวหนึ่งแล้วเพื่อนจะออกมาช่วยแทนเห็นไหมครับมีคนตายเป็นหนึ่งเนาะเพื่อนก็ออกมาช่วยเสร็จแล้วก็รับของรางวัลไปพอดีผมไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับผ่านแค่2อันก็คือมีคนตายคนหนึ่งนั่นเองก็เลยไม่ผ่านอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็คือเกสนั่นเองนะครับพวกที่เรายืมมาเป็นขาจรถ้าเราจะแอดเพื่อนเราก็กดตกลงไปนะครับการต่อสู้เกมนี้ก็เท่านี้แหละครับผมเท่านี้แหละครับแค่นี้แหละนะก็เป็นแนวที่คุ้นเคยเนาะก็ไม่มีอะไรพิสดารเท่าไหร่พยายามก็เล่นไปเรื่อยๆครับเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆทำสามด่านได้เยอะก็จะได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้ามี energy เหลือเนี่ยลองแวะมาดู special dungeon ได้ซึ่งจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษนะครับซึ่งจะมีเวลาบอกชัดเจนครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเปิดหรือยังกดตรงนี้ได้มันจะมีบอกครับว่าตอนนี้มันมีอะไรเปิดบ้างซึ่งดันเจี้ยนของเกมนี้แบ่งเป็น3หมวดด้วยกันหมวดแรกคือคลาสนะครับสู้แล้วจะได้พวกหินประจำอาชีพตัวละครจะมีอาชีพด้วย
สู้และได้หินประจำอาชีพซึ่งใช้ในการวิวัฒนาการตัวละครนะครับก็มาลองดูได้ว่าเมื่อไหร่เปิดเนาะแล้วก็มีให้เลือกด้วยครับ Easy Normal Hard อะไรงี้ก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็มีGWEL นะครับเจมก็ได้นะครับก็คือเป็นพวกอนิเมณีซึ่งอนิเมณีเนี่ยใช้ในการพัฒนาบ้านครับผมบ้านแรกๆอาจจะใช้แค่เงินใช่ไหมแต่พอพัฒนาสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้อนิเมณีด้วยก็มาหาได้นะครับอันสุดท้ายเป็นเงินนะเป็นเงินถ้าเกิดเราอยากจะบังคับให้มันเปิดเลยก็สามารถทำได้นะโดยมีตั๋วเห็นไหมครับเออนะมีตั๋วอย่างกับเซเว่นในญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนะรูปคล้ายๆกันรูปคล้ายๆกันเนี่ยถ้ามีตั๋วเนี่ยก็สามารถที่จะขับเปิดได้เลยแต่มันจะเปิดแค่30นาทีเท่านั้นนะ30นาทีเท่านั้นเพราะนั้นอันนี้ดันเจี้ยนมันเปิดไม่เปิดแบบคลิกตรงนี้รู้เลยนะติ๊กปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ไม่มีดันเจี้ยนไหนเปิดเลยมันไม่มีดันเจี้ยนเปิดทั้งวันนะครับมีแต่ตามเวลาเพราะนั้นก็มาลองเช็คดูกันละกันส่วนต่อมาอันนี้คือเป็นแนวแบบ survival อ่ะสู้ไปทีละด่านนะครับแต่ละพอเราผ่านด่านหนึ่งปุ๊บก็ได้ของไปเรื่อยๆจะรีเซ็ตทุกวันนะครับญี่ปุ่นก็คือรีเซ็ตตอน4ทุ่มของเวลาบ้านเรานั่นเองส่วนเวท15กับ30ก็ยังไม่เปิดนะครับมันจะมีพวกเลดบอสอยู่ด้วยนะครับมีเลดบอสอยู่ด้วยอันนี้ก็คือคร่าวๆกันละกันนะครับพอเราผ่านทุกด่านแล้วเนี่ยมันจะมีระดับที่สูงขึ้นมาเห็นไหมมี normal มี hard ด้วยนะครับก็น่าจะคุ้นเคยนะเดี๋ยวเราไปลองดูเวอร์แมปหน่อยดีกว่ากดเวอร์แมปสิมีกี่ด่านเอ่ยโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยครับว่าตอนนี้เราถึงด่านไหนแล้ววะเนี่ยคือแผนที่โอเคเลยนะแต่น่าจะแบ่งหมวดหมู่ให้เห็นหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ด่านไหนอะไรเงี้ยนะโอ้อีกยาวไกลเลยนี่ว่าคือเราเพิ่งถึงด่าน4เนี่ยทั้งนั้นโอ้โหดูแมปดิน่าจะมีเป็น10ด่านเออนะก็ทำออกมาได้ดีนะฮะโอเคอ่ะกลับเมืองกันละกันนะฮะนี่แหละก็คือการต่อสู้ของเกมนี้นะครับก็มีแค่นี้ทีนี้ข้างๆกันนะครับที่เป็นรูปค้อนนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างเมืองนั่นเองซึ่งไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยคือเราจะสร้างของได้มากขึ้นอยู่ที่แรงของตัวละครนั่นเองยิ่งแรงสูงขึ้นระบบในการที่จะปลดล็อกมาก็เยอะขึ้นนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็น4หมวดด้วยกันหมวดแรกเนี่ยจะเป็นพวกทรัพยากรอันนี้ก็ผลิตเงินอันนี้ก็ผลิตเงินแคชใช่ไหมอันนี้ผลิตยาอันนี้ก็คือเอาไว้ให้ฮีโร่กินอะไรอย่างนี้เอาไว้อัปเกรดตัวละครอะไรอย่างนี้อันนี้ผลิตเงินอันนี้ขอโทษอันนี้คือผลิตเงินแคชเอ้ยนี่ผลิตอะไรวะลืมช่างมันก็แล้วกันมันคงผิดผลิตอะไรสักอย่างในเกมอ่ะแต่อันนี้คือผลิตเงินแคชนะครับนั่นแหละก็ไม่ต้องคิดมากครับเมื่อมันสร้างได้ก็มาสร้างซะนะครับแถบที่2คาร์ดอันนี้ต้องระวังนิดนึงคาร์ดเนี่ยคือมันจะเป็นสิ่งที่มาช่วยบัฟให้กับตัวละครของเราซึ่งอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนอันนี้คือมันมีหลายอาชีพในเกมนี้นะครับมีการ์เดียนต้องจำอย่างเดียวนะครับถ้าอ่านไม่ออกต้องจำตัวอักษรอย่างเดียวเลยครับหรือจำดูสัญลักษณ์ประกอบก็ได้ Guardian Paladin Berserker Rogue Mage Priest เรียงอันนี้นะฮะมันเราก็ดูสัญลักษณ์ของแต่ละตัวละครนะครับแล้วค่อยมาสร้างกันละกันว่าเราเล่นตัวไหนอย่างผมมันมี4อาชีพตอนนี้ก็มี Paladin มี Berserker นะครับแล้วก็มี Mage แล้วก็มี Priest นะครับดูสัญลักษณ์เอาก็ได้นะผมแปลให้เบื้องต้นเนาะนั่นแหละก็ใช้เงินจำนวนเนี่ยดูดิ30วินาทีนะครับสร้างได้อันเดียวแล้วก็ใช้ตัง 8,000ส่วนอันนี้เป็นเดโคเรชันจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้แล้วแต่นะครับเป็นเดโคเรชันคือของตกแต่งนั่นเองส่วนอันสุดท้ายนี้ยังไม่มีนะครับน่าจะคงเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างเนี่ยเขามีผุดขึ้นมาเกมนี้เราสามารถสร้างของได้พร้อมกัน2คนนะครับนี่ดูสัญลักษณ์เห็นไหมตอนนี้ผมกำลังอัปเกรดบ้านหลักอยู่เมืองหลักของเราอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยนะครับมันจะคอยช่วยปลดลิมิเตอร์อะไรต่างๆของบ้านเรานะฮะก็อย่าลืมมาอัปเกรดบ้านเราด้วยถ้ามีตังค์นะครับแล้วก็ของทั่วไปถ้าเกิดเราอัปเกรดอันไหนได้เราก็พยายามอัปเกรดนะครับเวลาที่เราคลิกปุ๊บมันก็จะมีอีก4เมนูด้วยกันนะครับเมนูนี้คือย้ายที่นั่นเองนะครับเมนูนี้คืออัปเกรดอยู่ตรงนี้นะฮะกดไปปุ๊บมันก็จะถามต่อจะอัพไหมใช้ตั้ง 1,200 นะอัพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่รู้จะช่วยยังไง นะก็คืออันนี้มันจะผลิตเงินมากขึ้นและเก็บเงินได้มากขึ้นนั่นเองอ่ะก็อัปเกรดไปชิงเท่านั้นเองนะฮะแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีอีกเมนูนึงใช่ไหมก็คืออันนี้คือเก็บใส่กล่องนั่นเองครับก็คือเราจะไม่ได้ขายทิ้งเก็บใส่กล่องนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าบางทีเนี่ยเราจะอัปเกรดเนี่ยเราต้องใช้ของที่กำหนดด้วยนะอันนี้ประจำอาชีพนะครับเป็นหินประจำอาชีพก็จะไว้อัปเกรดอะไรนะพิพัฒนาตัวละครและก็พวกสิ่งก่อสร้างที่เป็นประจำคาร์ดนะครับดูสัญลักษณ์นะครับเนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์ลูนนะดูสัญลักษณ์เป็นของเบอร์เซอร์เกอร์อะไรเนี่ยนะนะโอเคนี่ก็คือจะเป็น2ระบบหลักเพราะนั้นเกมนี้ไม่ต้องซีเรียสถึงจะมีเมืองก็จริงแต่ไม่ต้องคิดมากว่าจะควรจะสร้างอะไรคือมันจะสร้างได้ตามเวลของเราอยู่แล้วเวลเราสูงขึ้นแล้วก็สร้างได้มากขึ้นก็รีบสร้างมันอย่างที่มันสร้างได้ยกเว้นเรื่องของอาชีพนั่นเองท่านผู้ชมมีตัวไหนเยอะ4ดาวเยอะๆหรือ3ดาวเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไปสร้างอันพวกนั้นนะครับไปสร้างของอาชีพพวกนั้นซึ่งผมบอกไว้เลยว่าเกมเนี้ยนะแค่เล่นจบช่วงโปรล็อกนะก็มารับของขวัญนะของขวัญเมนูนี้นะขวาบนจดหมายเนี่ยแค่มารับเงินแคชอะ
ท่านผู้ชมก็จะมีเงินแคชประมาณ400ละก็ไปเปิดกระปองแพ็กเกจ10ได้1ครั้งนะได้1ครั้งแล้วก็เล่นอีกนิดนึงอ่ะก็จะเปิดได้อีก2ครั้งเพราะนั้นก็คือเราจะเล่นแค่แป๊บเดียวก็สามารถเปิดกระปองแพ็กเกจสูงสุดได้2ครั้งเลยนะฮะแล้วถึงตอนนั้นค่อยมาตัดสินใจก็ได้ครับว่าเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่มันสนับสนุนอาชีพอะไรเนาะทีนี้ว่าถึงเรื่องตัวละครปุ๊บขอพูดถึงเรื่องตัวละครเลยนะฮะเดี๋ยวจะขอเล่นแค่ซ้ายไปขวาแล้วนะครับพูดถึงเรื่องตัวละครก็มานะครับลักษณะคล้ายเซเว่นไนท์บอกเลยนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะติดภาพเซเว่นไนท์เนาะทั้งที่ก่อนเซเว่นไนท์มันก็มีตั้งหลายเกมนะแต่พอผมพูดถึงชื่อพวกนั้นคนก็ไม่คนนึกภาพไม่ออกก็ขอยกตัวอย่างเซเว่นไนท์ก็แล้วกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำเป็นเจ้าแรกนะอันแรกนี่เป็นยูนิตนะครับดูรายละเอียดของตัวละครเนาะก็สามารถเรียงได้ครับว่าจะเรียงตามเลเวลเรียงตามที่ได้มาเรียงตามแรงอะไรเงี้ยดูดาวใครสูงใครต่ำนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวละครก็จะโชว์รายละเอียดต่างๆมากมายนะครับก็เนี่ยนะถ้าเราอยากจะให้คนนี้เป็นหัวหน้าแล้วก็ตั้งได้ลีดเดอร์นะครับซึ่งก็ต้องดูนิดนึงว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสกิลอะไรนะครับตอนนี้ผมใช้ซิเวียอยู่ซิเวียเนี่ยจะเพิ่มความสามารถของพวกธาตุแสงนะครับหมดเลยนะครับหมดเลยนะคือต้องอ่านออกนิดนึงถ้าอ่านไม่ออกก็อาจจะต้องวานเพื่อนๆที่เล่นเกมเงี้ยทำสารานุกรมสร้างกลุ่มสร้างอะไรกันมาแล้วก็หาคนแปลอะไรเงี้ยน่าจะมีประโยชน์กว่ามาถามผมเนาะแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมันจะติดตั้งอาวุธได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราดาวสูงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะติดตั้งได้มากขึ้นด้วยนะครับสกิลก็มีเยอะแยะมีทั้งแอคทีฟ2อันที่เรากดใช้มีแพสซีฟด้วยนะครับมีแพสซีฟด้วยส่วนอันนี้คือขวดยานั่นเองนะครับถ้าเกิดเรามียาก็เอามาอัปเกรดเลเวลนะครับให้กับตัวละครได้แต่พอดีผมไม่มียาเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คก่อนว่าเมืองของผมผลิตยาออกมาหรือยังนะฮะเนี่ยอันนี้นะผลิตยังวะมันไม่ค่อยผลิตแฮะโอ้โห 0. เดี๋ยวมันไม่ค่อยผลิตยานะไม่เป็นไรไหนอัปเกรดเสร็จแล้วอย่าลืมมากดนะเนี่ยนะเดี๋ยวผมอัปเกรดอันนี้ดีกว่ายาดีกว่าไม่ได้ไม่พอต้องมีอัญมณีอีกเซ็งเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเมนูแรกนะฮะก็คือดูรายละเอียดตัวละครส่วนนี้คือการอัปเกรดสกิลมีเหมือนกันครับเกมนี้นะก็คือต้องใช้หนังสือสกิลบวกกับเงินเพราะฉะนั้นช่วงแรกอะผมบอกเลยว่าหนังสือสกิลอะมันไม่ค่อยหาได้ง่ายนักเพราะฉะนั้นมีตัวละครที่เราอยากจะเล่นจริงๆก่อนแล้วค่อยมาอัปเกรดครับผมโอเคนะเราค่อยมาอัปเกรดนะครับมีตัวละครที่เราอยากเล่นจริงๆค่อยมาอัปเกรดเพราะหนังสือมันหายากเหมือนกันนะฮะโอเคมาอัปเกรดตัวละครได้2อันนี้นะครับที่เหลือไม่มีอะไรละมันดูอย่างเดียวนะครับอ๋อแล้วก็เรื่องอาชีพดูตรงไหนตรงนี้ไงเห็นไหมดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ถ้าจำสัญลักษณ์ไม่ได้จำชื่อไม่ได้จำสัญลักษณ์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อนถ้าอ่านไม่ออกนะฮะก็เนี่ยก็มันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะพาราดินเนี่ยพรีสเห็นไหมเมดเห็นไหมแอสซัสซินหนีเป้าเอ่ยอันนี้แอสซัสซินนะเอาโลกไม่ใช่แอสซัสซินโลกนะฮะมีว่าเอ่ยก็มีแค่นี้เนาะมีเมดด้วยเมดก็เท่านี้นะครับสำหรับยูนิตอันแรกส่วนอันนี้คือการจัดทีมนั่นเองนะซึ่งทีมเนี่ยมันก็จริงๆเราลากสลับได้เลยนะลากสลับได้เลยนะครับลากจากฝั่งนี้เข้ามาได้เลยนะครับคือเราจะเอาใครเข้าใครออกล่างมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูกดตรงนี้ได้มันจะจัดให้อัตโนมัติที่เหมาะสมกดปุ๊บมันจะจัดมาให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำลากมาเองดีกว่าลากมาเองดีกว่าส่วนนี้ครับเป็นรูปแบบการเคลียร์ปาร์ตี้นั่นเองก็แค่นี้แหละก็มีแค่นี้สังเกตนะครับผมกดพอเคลียร์ปาร์ตี้ไปเสร็จปุ๊บกดให้มันจัดอัตโนมัตินะฮะมันเอาเลเวล1เข้ามาซะงั้นน่ะแทนที่จะเอาตัวอลิสเลเวล24เข้ามาเห็นป่ะมันก็มีอะไรแปลกๆอย่างนี้อยู่นะครับพอเราจะเปลี่ยนตัวละครล่างมาเสร็จแล้วกดปุ่มขวานะครับจะเป็นการเปลี่ยนถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนส่วนเมนูที่3นี่คือฟอร์เมชั่นนะครับก็คล้ายเซเว่นไนท์เนาะก็แต่ว่ามันจะมีแค่4ช่องเท่านั้นนะครับแถวหน้านะครับถ้าฟอร์เมชั่นนี้ก่อนละกันถ้าเลือกฟอร์เมชั่นนี้นะครับคนที่อยู่เบอร์1เนี่ยพลังป้องกันเพิ่ม 11% คือถึกเลยนะคนที่อยู่ข้างหลัง3อันนี้ก็แอทแทค 1% ส่วนอันนี้ใครยืนข้างหน้านะครับก็ 6% เพิ่มดีเฟนส์นะครับใครยืนข้างหลังเพิ่ม 5% ดีเฟนส์ส่วนอันนี้นะครับใครยืนข้างหน้า3ตัวเพิ่มพลังป้องกัน1นะครับแล้วก็ใครยืนข้างหลังเพิ่มแอทแทค 11เพราะนั้นในฟอร์เมชั่นของ7 Night เราจะเจอแบบนี้บ่อยใช่มั้ยในสมัยก่อนนะผมไม่ได้ตาม7 Night นานแล้วไม่รู้เป็นไงบ้างส่วนอันนี้คือที่ผมใช้อยู่คือเป็นบาลานซ์2ข้างหน้าเพิ่มป้องกัน6ข้างหลังเพิ่มโจมตี8นะฮะก็อัพสามารถอัปเกรดได้นะก็อัปเกรดให้มันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยวินิจฉัยว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับโอเคเนาะนี่คือเรื่องของการจัดทีมจะมีเท่านี้นะครับต่อมานี่คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมันจะมีแยกอีกหมวดนึงด้วยเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวก็ใส่ก่อนละกันพอเรากดที่อุปกรณ์ปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกตัวละครไหนล่ะในการใส่อาวุธอย่างเงี้ยพอเราจะเลือกปุ๊บใช่มั้ยก็คลิกที่อาวุธนะครับมันก็จะมีบอกครับว่าตัวละครเราอ่ะใส่อาวุธได้ไหมใส่อาวุธได้ไหมถ้ามันไม่มีมันก็จะโล่งๆไปเลยคือใส่ไม่ได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนตัวก็คลิกกลับมาที่แท็บแรกเหมือนเดิมนะครับ
่ะก็ลองหาของใส่กันดูนะฮะเนี่ยไม่มีของไม่มีของก็จะโบ๋ๆอย่างนี้เลยนะถ้ามีก็เนี่ยนะส่วนปุ่มสีแดงนี่คือการถอดนะครับก็จะเสียเงินแคชจำนวนหนึ่งแต่ว่าถ้าขึ้นเลขศูนย์นี้แสดงว่าถอดฟรีนะครับคือมันจะมีของที่ดาวเยอะๆอ่ะเวลาถอดมันจะเสียตังค์อ่ะเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยผมใส่คาถา5ดาวให้ใครไปวะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมใส่นี่โอ้โหใส่ผิดตัวไปว่าแล้วทำไมกดโอซูซูเมะแล้วมันถึงเอาอลิสเลเวล1คนนี้เข้ามานะครับเพราะว่าผมเอาคาถาไปใส่โอ้เซ็งเลยคาถานี้ได้ทุกคนนะถ้าเราจะถอดก็เนี่ยครับเห็นนะ50แคสครับผมเสียดายมากเลยผมปั้นอลิสใหม่ก็ได้วะโอ้โคตรเซ็งเลยโอเคอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการใส่อุปกรณ์อัปเกรดสกิลก็อันนี้ก็เมนูเดียวกับที่ผมได้เกิดไว้ในหน้าแรกนะครับต่อมานี้การอัปเกรดนะเกมนี้ก็อัปเกรดเป็นลักษณะของการบวกครับบวก1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวลองสาธิตการบวกกันละกันนะครับถ้าเกิดเราเอาดาวเท่ากันมาเนี่ยมันจะบวกติดแน่นอน 100% แต่ถ้าเกิดเราเอาดาวต่ำลงมามันก็จะลดหลั่นกันไปนะครับอย่าง3ดาวเอา2ดาวมาก็จะเหลือ 50% เอา1ดาวมาก็จะเหลือ 25% นะครับเพราะนั้นเราก็มิกให้มันครบ3ดาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูละกันให้มันตีเป็นบวก5ไปเลยละกันนะครับสปีก้านะครับคนนี้นะฮะเดี๋ยวเลออนละกันเลออนผมไม่ได้ใช้นะครับผมเล่นธาตุแสงไงผมไม่ค่อยเล่นธาตุอื่นไม่แสงก็มืดอ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนธาตุพวกไฟน้ำลมอะไรงี้โอเคนะครับพอเราบวก5เสร็จแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มดาวได้เห็นไหมเพิ่มดาวได้นะครับเห็นไหมพอเราอ้าวเดี๋ยวอ๋อไม่มีอะไรอันนี้คือผมจะบอกว่าทุกครั้งที่เกมมันสอนระบบอะไรใหม่อ่ะมันจะเด้งหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาให้เราดูคอนเฟิร์มอีกครั้งซึ่งเรามาอ่านไม่ออกไม่ต้องสนใจนะครับพอเราอันเนี้ยเราก็เลือกตัวละครได้นะครับมันก็จะมีบอกครับว่าต้องใช้ของอะไรบ้างเห็นไหมใช้ของอะไรบ้างนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะต้องใช้ตัวละครมาเป็นเหยื่อบูชายันด้วยนะรู้สึกจะเป็นตัวละครเดียวกันหรือไงเนี่ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจจำไม่ได้แต่คือมันต้องมีตัวละครด้วยแล้วก็มีของตามที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะอัปเกรดดาวขึ้นมาได้ดาวขึ้นมาได้นะครับอันนี้จำไม่ได้นะแต่คือเดี๋ยวมันต้องมีฮีโร่อีกตัวนึงไม่รู้ว่าต้องเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองเทสดูก็แล้วกันต้องลองเทสดูนะครับโอเคอันสุดท้ายอันนี้ขายนะก็จะขายใครก็ขายไปก็จะมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นี่คือฮีโร่ยูนิตนะครับก็ไม่มีอะไรพิสดารเท่าไหร่นะครับต่อมากระเป๋าก็ตรงๆนะฮะนี่ก็จะแบ่งเป็นพวกอุปกรณ์ไว้ซึ่งอันแรกก็คือเมนูเดิมนั่นแหละเมนูที่เราเข้าไปก่อนหน้านี้ในหน้าของตัวละครก็คือเรื่องของการจัดอุปกรณ์นั่นเองนะครับอันนี้จะขอข้ามเนาะต่อมานี่คืออุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดครับแล้วก็สามารถกดคลิกดูได้แล้วก็ในหน้าจอนี้นอกจากคลิกดูได้แล้วขายได้ด้วยนะครับหรือจะอัปเกรดก็ได้เนี่ยกดตรงนี้อัปเกรดนะครับวิธีการอัปเกรดอุปกรณ์อันนี้ก็คล้ายๆเกมทั่วไปนะฮะคล้ายๆเกมทั่วไปก็คือเราก็เลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าไม่ใช้แล้วมาเป็นเหยื่อซะมันก็จะเพิ่มตีบวกได้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นเนาะก็เลือกเป็นวัตถุดิบมานะครับแล้วนอกจากขายใช่ไหมมันจะมีขายทั้งหมดด้วยอยู่ตรงนี้นะฮะกดปุ๊บเลือกได้เลยติ๊กเห็นไหมครับแล้วก็คลิกได้เลยนะหรือจะกดพวกนี้ก็ได้ครับขายทั้งหมด1ดาวเหมาหมดเลย2ดาวเหมาหมดเลยคลิกได้นะถ้าคอนเฟิร์มการขายก็ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกอันที่3นะฮะอันนี้เป็นแบบแปลนนะลองกดดูนะฮะคือแปลนในการสร้างพวกอุปกรณ์เหล่านี้คือผมจะบอกว่ามันคาบของได้เกมนี้แต่ว่าดูของที่มันใช้ค่อนข้างโหดถ้าเราอยากมีของดีเราก็ต้องมาคาบนะครับนะมีของอย่างมีของดีต้องมาคาบนะครับอันนี้อีกไกลครับกว่าจะคาบได้ผมว่าน่าจะเล่นสักนานอยู่กว่าจะมาคาบได้นะฮะคือยากจริงยากจริงต่อมาการอัปเกรดนะครับก็พอเรากดปุ๊บมันเด้งเข้ามาหน้านี้ฮะเดี๋ยวมันสอนอะไรเราอีกกดตรงนี้นะครับเป็นการอัปเกรดนะครับแน่แล้วมันต่างอะไรกับเมนูเมื่อกี้วะมันก็นะก็ไม่ได้ต่างเนาะก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนกันนะครับแต่แค่มันเข้ามาที่หน้าตัวละครอาจจะทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราจะอัปเกรดของอันไหนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารเนาะก็คือเมนูเดียวกันสรุปคือมันคำสั่งเดียวกันเข้าได้จากหลายที่ก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีเรื่องการอัปดาวด้วยนะครับก็อันนี้น่าจะเช่นเดียวกับเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องตีบวกให้บวก5ก่อนอะไรงี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดได้นะครับใช่เลยนะครับใช่เลยคือพอเราเลเวลตันเสร็จปุ๊บมันจะต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกเป็นเหมือนตัวละครเลยครับก็คือจะเป็นพวกเดี๋ยวสาธิตไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปตีบวกของก่อนละกันให้มันบวก5ก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอันนี้เนาะมีอันไหนบวก5บ้างวะ
ไม่น่ามีแฮะเดี๋ยวนะอันนี้ก็3ดาวเหรอกว่าจะบวก5เดี๋ยวเพื่อการสาธิตก็แล้วกันเดี๋ยวผมตีของบวก1นี่แหละอ่ะ1 2 3 4 5โอ้ยเดี๋ยวผิดโอเคอ่ะ5นะครับเต็ม5แล้วนะฮะดึมทึมโอเคเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะไหนๆก็รีวิวแล้วสาธิตให้มันจบภายในทีเดียวเพิ่มดาวกันครับผมก็ตัวนี้เนาะบวก5นะครับแต่สังเกตนะครับว่าจะใช้เงิน 10,000 นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นเลยนะฮะตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเลเวลยังต่ำอยู่มั้งแล้วก็สามารถกดโอเคไปได้เลยมันก็จะเพิ่มความสามารถขึ้นมาเพิ่มดาวขึ้นมาเห็นไหมเออเป็นไงแล้วถ้าขั้นต่อไปล่ะเป็นว่ามาลองกันเองก็แล้วกันถ้ามันไม่ต้องการไอเทมอื่นก็ไม่ต้องเมื่อกี้ผมอ่านแวบๆจากที่มันเด้งขึ้นมาให้ดูมันบอกว่าต้องใช้ตราด้วยเข้าใจว่าน่าจะต้องเป็นดาวสูงๆหน่อยมั้งถึงใช้ก็ลองดูกันเองแล้วกันตังค์ผมจะหมดเลยเนี่ยเทสไปเทสมาแม่โหดจริงๆอันสุดท้ายก็ขายนะครับก็แล้วแต่จะขายอะไรก็ขายนะก็แล้วแต่นะครับโอเคและนี่ก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะครับทีนี้พอเราเล่นๆไปเนี่ยเมื่อเราผ่านเควสมันจะขึ้นหน้าจอของสาวแว่นตัวนี้มาเรากดตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปหาเควสนั้นโดยอัตโนมัติแล้วเราจะได้มารับของรางวัลกันเห็นไหมผ่านเควสนั้นเควสนี้อะไรเงี้ยก็มารับของรางวัลได้ซึ่งมันมีเควสเป็นประจำวันอะไรอย่างงี้ด้วยนะอันนี้เป็นเออร์ชิปเมนต์นะฮะมันก็จะแบ่งตามประเภทไปนะครับนี่ไงเมนูนี้แหละกำลังจะกล่าวถึงพอดีต่อมาเรคคอร์ดนะครับก็จะมี2อันก็คืออันนี้ก็คือเป็นเออร์ชิปเมนต์ทุกไปนะครับอ่านไม่ออกก็ช่างมันครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านเองส่วนอันขวาอันนี้ก็คือจะเป็นพวกประจำวันนะอันนี้เดลี่เรคคอร์ดนะครับประจำวันนะมันให้ทำอะไรบ้างก็มีแค่ให้ไปเล่นเควส3ครั้งแล้วก็ให้ไปลุยดันเจี้ยนพิเศษอ่ะอันนี้ก็คือเป็นดันเจี้ยนพิเศษที่ผมบอกว่าเป็นแนวเซอร์ไวเวิลตีไปทีละด่านอันเนี้ยส่วนอันนี้ก็คือดันเจี้ยนโกนะครับคือเงินนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองแล้วก็มีเลือกเพื่อนลงไปสู้ด้วยส่วนอันนี้อะไรมองไม่เห็นว่ะคือลองทำดูกันแล้วกันอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันอันนี้มองไม่เห็นนั่นแหละพอเราทำครบเราก็จะได้รับการ์ดมาใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายสัปดาห์มีเหมือนกันนะครับก็รายสัปดาห์นี้จะโหดหน่อยพอเราทำครบนี่ได้เพชร120เพชรเลยนะฮะเก็บเพิ่มอีกนิดเดียวก็ไม่นิดอ่ะเก็บเพิ่มอีก100ก็ได้ไปเปิดกระป๋องแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือนก็เท่านี้นะครับจะมีเท่านี้นะครับต่อมาระบบเพื่อนก็เพื่อนก็แนะนำไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ผมมีเพื่อนแค่3คนไม่พอใจคนไหนก็ถีบออกไปได้นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโซนที่บอกว่าเพื่อนคนไหนแอดมาหาเราเมนูนี้ก่อนนะพอเราเข้ามาปุ๊บน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะคนนี้แอดมาหาเราจะรับไหมอันนี้กดรับใช่ไหมไม่ใช่นะครับแหมผมจำปิดปุ่มซ้ายคือรับปุ่มขวาคือแคนเซิลนะครับส่วนอีกแท็บนึงตรงนี้คือเราแอดไปหาใครบ้างเราแคนเซิลได้นะครับเบื่อบางทีเขาอาจจะไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยเราก็แคนเซิลการแอดไปหาเขาได้เพราะเวลาจะรับก็เมนูนี้แล้วกดปุ่มซ้ายนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นการหาเพื่อนนะครับโดยระบุ ID ของเพื่อนเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แลกกับเพื่อนไปก็ให้เพื่อนกรอกแลกกันไปถ้าอยากจะแอดกันจริงๆนะครับเผื่อมันหายากก็แอดกันไปใส่โค้ดเสร็จปุ๊บกดหาเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็คือเลือกเป็นยูนิตควรมาเลือกนะก็คือเวลาเพื่อนของเราเนี่ยต้องการเรียกว่าไงอ่ะตัวละครที่จะออกไปช่วยเพื่อนในเวลาต่อสู้อย่าลืมมาเลือกนะผมไม่ได้เลือกใช่ไหมอย่าลืมมาเลือกนะครับยิ่งเลือกตัวเก่งๆหน่อยเพื่อนก็จะโอกาสรับเราหรือแอดเราเยอะขึ้นนะครับอย่าลืมมาเซตนะพอเราเซตแล้วเนี่ยรูปอวตารเราจะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับเปลี่ยนไปด้วยนะเจ๋งจริงเจ๋งจริงนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นกาจาปองนะฮะก็ตรงๆครับกาจาปองก็จะแบ่งเป็น3แบบด้วยกันมียูนิตมีเครื่องป้องกันนะครับอาวุธและอันสุดท้ายคือเป็นเฟรนกาจาปองนะครับลองดูทีละอันอันแรกเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะคือตอนนี้มันมีโปรโมชั่นนะครับ220เปิด10แถม1เปิด10แถม1นะครับแล้วก็อันนี้คือเปิดทีละ25นะครับ25แคสนะก็สะสมให้ครบแล้วเปิดทีเดียวดีกว่านะครับสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยเพื่อที่สลับโหมดไม่ต้องคอยออกมาตรงนี้ละเพื่อที่สลับโหมดได้เลยว่าเราจะไปเปิดอันไหนนะครับส่วนอุปกรณ์จะถูกกว่าหน่อยนะครับก็คือเปิดครั้งละ15แล้วก็10แถม1เนี่ย14นะครับก็คือถูกลงนะครับกายใช้แค่140ก็เปิดได้11อันเลยนะฮะส่วนกาจาปองเพื่อนนะครับก็ใช้300นะครับใช้300นะฮะลองกดดูสิ300ตัว1ใบด้วยซ้ำนะฮะก็มีเยอะก็มากดเองก็แล้วกันนะฮะก็มีโอกาสลุ้นของดีๆอยู่เหมือนกันก็เท่านี้นะครับสำหรับกาจาปองเนาะส่วนช็อปร้านค้าเกมนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะฮะก็เข้ามาดูกันเลยนะฮะมันแนวจะแนว7 night นิดนึงเนาะมีบูสเตอร์ซื้อได้นะครับก็บูสเตอร์ EXP บูสเตอร์เงินแล้วก็บูสเตอร์ทั้ง2อย่าง
สตามิน่านะครับหมดเติมได้ครับอันนี้จะใช้เป็นเงินแคชก็ได้หรือเป็นแต้มเพื่อนก็ได้นะครับอื่นๆอันนี้เป็นยา EXP นั่นเองนะครับก็เป็นยา EXP เนาะ1 2 3 4 5เป็นยา EXP หมดเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็น Special Dungeon Guard นั่นเองที่ตั๋วที่ผมบอกอะว่าถ้ามันยังไม่เปิดแล้วอยากลงก่อนก็ซื้ออันนี้นะครับแล้วก็ซื้อเงินแคชครับผมก็ลองกดดูเลยก็แล้วกันนะมันจะถามอายุครับผมก็ถามเราก็กรอกไปว่าเราเอาอยู่เท่าไหร่เราเกิน20ใช่ไหมมันจะได้ไม่ล็อกนะครับว่าเราจะเติมได้วันละกี่เยนพอเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าบัตรเครดิตมานั่นแหละครับเดี๋ยวกดปุ๊บมันก็เด้งหน้าบัตรเครดิตมานะฮะตึ๊ดดูว่าดูบายดิสไอเทมกด yes นะครับเพื่อที่จะเด้งบัตรเครดิตใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก็ทำตามที่มันบอกแล้วกันเนาะมันจะเป็นภาษาเดียวกับเครื่องของเราถ้าท่านเป็นภาษาไทยอ่ะข้อมูลบัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาษาไทยก็ใส่ให้เรียบร้อยก็แล้วกันผมแคนเซิลนะครับผมใส่ฟรีอันสุดท้ายเป็นแพ็กเกจครับผมก็ตอนนี้ยังไม่มีขายก็ลองมาเช็คดูแล้วกันเผื่อเราเติมเงินแล้วมันมีแพ็กเกจอะไรที่มันเจ๋งๆอยู่นะครับจะได้ไม่เสียประโยชน์เนาะโอเคหมดแล้วระบบหลักของเกมนี้ครับมีแค่นี้นะครับระบบเสริมของเกมนี้มีอะไรอีกบ้างคือนี่ของขวัญเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวค่อยมารับกันแล้วกันนะเนี่ยรับทั้งหมดตรงนี้นะรับทั้งหมดนี้ได้อะไรกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ช่องแชทนะฮะจะแชทกับใครก็แชทได้นะครับแต่เรามาถึงเราจะแชทเลยไม่ได้นะต้องรอเวลาแป๊บนึงเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ถึงจะแชทกับเขาได้นะครับแล้วก็เป็นออปชันของเกมนะครับมีอะไรบ้างไอที่แนะนำนะครับอันนี้ข่าวสารนี่แนะนำการเล่นอันนี้ค้นหาเพื่อนเป็นรายละเอียดของเราไม่ใช่ค้นหาเพื่อนเป็นรายละเอียดของ ID เรานะครับก็คือที่เดียวกับที่เรากดปุ่มด้านซ้ายบนตรงนี้ที่เดียวกันอันนี้คือเป็นเกมไกด์อ่านไม่ออกช่างมันส่วนอันนี้การย้ายเครื่องนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดจะย้ายเครื่องนะครับก็ให้กดตรงนี้ครับผมมันก็จะให้ซิงก์กับ Google Play Facebook หรือ Twitter ซึ่งผมซิงก์กับ Google ไปแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ง่ายนะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะเล่น ID นี้ต่อและจะย้ายเครื่องซิงก์ให้เรียบร้อยนะครับซิงก์ให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่น่ายากอะไรนะแค่ไซน์อินเข้าทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านอ้าวแล้วทีนี้พอเราซิงก์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราไปอีกเครื่องนึงเราใส่ที่ไหนคือผมจะบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดรูปให้ดูก่อนนะฮะคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเข้าเกมครั้งแรกอ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เห็นลูกศรใช่ไหมครับซ้ายบนนะฮะนั่นแหละมันจะมีเมนูนี้อยู่ท่านผู้ชมก็แค่กดเมนูเนี้ยแล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นมาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใส่รหัสเพื่อทำการย้ายโอนข้อมูลได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยเล่นในเครื่องนั้นไปแล้วหมายถึงเล่นใหม่นะเคยเล่นไปละเมนูนี้มันจะหายไปครับต้องลบเกมและลงใหม่มันถึงจะเปิดกลับขึ้นมานะโอเคเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการย้ายเครื่องนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวเกมกันแล้วกันมีอะไรอีกนะครับมีออปชันนะฮะก็ปรับกราฟิกเฟรมเรทได้นะครับเสียงได้ส่วนอันนี้ยังปรับไม่ได้นะครับอันที่3ก็ไม่มีอะไรแค่เวอร์ชันเฉยๆอันที่4ก็เป็นแค่เพชรนะครับสรุปก็คือลองมาปรับดูกันแล้วกันว่าถ้าเกิดแลกเลิกอะไรเงี้ยลองมาปรับกราฟิกดูนะครับมีอะไรอีกเอ่ยอันนี้ก็คือติดต่อ GM นะครับ Twitter ของเกมนี้แล้วก็ล็อกอินโบนัสนะครับก็เนี่ยเห็นไหมแนวเซเว่นไนท์เลยนะครับแนวเซเว่นไนท์เลยนะฮะก็สำหรับเกมนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละนะก็คงไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านี้เนาะยกเว้น2ระบบที่ยังไม่เปิดคือตอนต้องแรงค์15กับแรงค์30นะครับถึงจะเปิดครบนะเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับกับผมนายช็อตตี้บูโจวาก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะฮะก็ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปขออภัยมาณที่นี้นะครับนี่ขนาดผมพูดเร็วแล้วนะ30นาทีก็ผมเกมนี้รายละเอียดเยอะจริงๆก็เป็นว่าเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม